้ยคุยกับคนอื่นอยู่เหรอมาเป็นใครเอามาบอกให้เอามาไงนายสัญญาว่าจะไม่นอกใจไงเป็นลูกผู้ชายอ่ะพูดแล้วทำไม่ได้สิวะก็คุยเล่นๆปะไม่ได้จริงจังอะไรเลยจะอะไรนักหนาวะน่ารำคาญที่ตัวเองทำอ่ะบอกให้เล่นๆใช่ปะงั้นถ้าฉันทำบ้างอ่ะอย่ามาห้ามกันแล้วกันเออก็ลองดูดิเดี๋ยวแต่งตัวรัดรูปขนาดเนี้ยนี่กับวลีคุณไปอ่อยใครเนี่ยก็ฉันไปงานวันเกิดเพื่อนจะให้ฉันใส่ชุดคลุมไปหรือไงไม่ได้ผมไม่อนุญาตไปเปลี่ยนถ้าไม่งั้นไม่ต้องไปอ่ะพอใจหรือยังทีนี้ฉันไปได้หรือยังล่ะมีใครไปมั่งก็เพื่อนของเพื่อนนั่นแหละมีผู้ชายไหมก็มีบ้างแหละเพื่อนของเพื่อนฉันจะไปรู้จักไหมล่ะจะถามอะไรนักหนาอืมงั้นผมไปด้วยไปคุณก็ไม่รู้จักใครอยู่ดีจะไปทำไมฉันไปแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันก็กลับทำไมคุณนัดผู้ชายไว้เหรอไม่ไปแล้วเว้ยเอ้าไม่ไปแล้วเหรองานอ่ะดีไม่ต้องไปเมนูครับคุณลูกค้ากินอะไรดีอ่ะแกแกสั่งก่อนเลยนะพอดีแฟนฉันโทรมาน่ะฉันขอบอกแฟนฉันก่อนเดี๋ยวค่อยสั่งนะคะครับฮัลโหลฮัลโหลคุณอยู่ไหนเนี่ยผมส่งข้อความไปทำไมคุณไม่อ่านทำอะไรอยู่เมื่อกี้ฉันทำงานอยู่อ่ะถ้าอ่านข้อความมันเสียเวลามากเลยเหรอคุณก็รู้ว่าผมไม่ชอบนี่คุณฉันทำงานฉันไม่มีเวลามาตอบข้อความคุณตลอดเวลาหรอกนะแค่ฉันทำงานฉันก็เหนื่อยมากรู้ไหมโทรมามีอะไรถ้าไม่มีอะไรก็แค่นี้นะเดี๋ยวไหวไหมเนี่ยแกฉันละเหนื่อยแทนแกจริงๆเลยนะพี่มีแฟนคอยหึงหวงอยู่แบบนี้อ่ะเป็นฉันนะฉันเลิกไปนานแล้วมีอะไรอีกคุณอยู่ไหนเนี่ยรีบกลับเลยนะวันนี้มีนัดทานข้าวกับแม่ผมให้เวลาคุณ20นาทีแค่นี้แหละเดี๋ยวก่อนนะเอ้าแปมฉันขอตัวก่อนนะพอดีวันนี้มีนัดทานข้าวกับแม่สามีน่ะฉันขอโทษนะแปมดูแกไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะที่ต้องตามแฟนอยู่แบบนี้อ่ะแกทนกับผู้ชายแบบนี้ได้ยังไงวะเมื่อก่อนเขาก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกทำไงได้ล่ะฉันรักเขาไปแล้วนี่ฉันขอตัวก่อนนะกลับดีๆนะแก
โลค่ะผมโทรมาจากทางร้านอาหารนะครับพอดีพี่ลืมเอกสารไว้ผมเห็นมีเบอร์ติดต่อเลยโทรมาบอกครับอ๋อค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวฉันออกไปเอาตอนนี้เลยค่ะใครโทรมาเดี๋ยวฉันออกไปเอาของแป๊บนึงนะคะมาเอาเอกสารที่ลืมไว้ค่ะชู้กับเมียกูได้ไงเจนคุณนี่ก็ตาต่ำนะล่านไปทั่วขนาดเด็กเสิร์ฟยังไม่เว้นเลยนี่คุณพูดบ้าอะไรเนี่ยฉันแค่จะมาเอาเอกสารแล้วคุณไปต่อยน้องเขาทำไมน้ำมันคุณยิ่งไปกันใหญ่แล้วนะฉันเริ่มจะหมดความอดทนกับคุณแล้วนะแหมเขาได้หัวใหม่เนี่ยกล้าขึ้นเสียงกับผมเลยนะคุณอย่ามาดูถูกฉันนะชั่วแบบคุณที่คุยกับคนอื่นไปทั่วแล้วไม่เลือกพอกันทีฉันจะไม่ทนกับคนอีกต่อไปเราเลิกกันเถอะพรุ่งนี้ไปเจอกันที่อำเภอเราหย่ากันไม่ผมไม่หย่าคุณอย่าลืมดิถ้าคุณหย่ากับผมอ่ะคุณจะไม่ได้อะไรกลับไปสักอย่างฉันไม่สนทรัพย์สินเงินทองของคุณหรอกไม่ได้ก็ไม่เอาฉันมีมือมีตีนหาเลี้ยงตัวเองได้ฉันไม่หวังพึ่งทรัพย์สินของคุณหรอกเดี๋ยวเจนเดี๋ยวเจนผมขอโทษก็ได้เจนโถ่เอ้ยมองอะไรวะไปดิ